ฟีซ่ามอเตอร์ทีวีไทยแลนด์ออโตโมทีฟนิวส์ช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ KTM นิตยสาร2 wheel actionครับท่านผู้ชมครับหลังจากเบรกที่แล้วครับเราไปได้รู้จักไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของผู้ใช้ของกับรถ KTM ครับอย่างพี่ตอนครับที่เป็นแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงครับการขี่แบบผจญภัยในเบรกนี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของ KTM ครับที่บอกว่าถ้าดูใน YouTube ในคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยคาแรคเตอร์นี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากกับ KTM ครับกับแนวสตรีทหรือเรียกได้ว่าเป็นสตันครับมาดูครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับพี่คนนี้ครับกำลังเล่นอย่างสนุกเลยเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันความรู้สึกการเลือกใช้ทำไมต้องเป็น KTM และทำไมต้องสตันผู้ชมเรามาพบกับพี่ท่านนี้ครับซึ่งเมื่อกี้เขายกล้อยกหน้ายกหลังเบรกเอสแอดเอสอาร์กันกับแนวสตันที่บอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของ KTM สวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะแนะนำตัวชื่อเสียงเรียงนามครับครับผมสาโรแสงออนตานี่เอาล่ะเอาพูดถึงว่าเพราะว่าอย่างเบรกที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของพี่ๆที่เขาชอบแอดเวนเจอร์ทัวริงเรามาดูไลฟ์สไตล์ที่ของพี่สาโรดีกว่าว่าเอางี้ครั้งแรกทำไมถึงเลือกใช้แบรนด์นี้แล้วรู้จักกันลักษณะแบบไหนครับKTM ผมว่ามันถ้าเป็นยานยนต์ในโลกก็ดีกว่าผมว่า KTM แม่งล้ำตรงรูปตรงมันล้ำอนาคตดีอ่ะแล้วมันเป็นรถที่ใช้ได้จริงครับซึ่งแต่ก่อนเป็นไปได้ยากมากเลยจะเห็น KTM ในไทยแต่ซึ่งทุกวันนี้มันมีจำหน่ายที่ศูนย์ไงก็เลยแบบโหว่าเป็นรถที่น่าใช้รุ่นนึงเลยผมชอบคำนี้จังเลยที่แบบว่าเป็นรถที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆที่ในประเทศไทยใช่พี่แต่ตอนนี้เราสามารถจับต้องได้และเห็นได้แล้วแล้วคราวนี้ผมถามหน่อยว่าแล้วที่เลือกเนี่ยคือรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับอันนี้เป็น RC 200ฮะครับผมจะเป็นลูกของ RC 8อีกทีนึงมั้งแล้วก็มันเป็นสปอร์ตเนี่ยส่วนตัวผมชอบรถสปอร์ตอยู่แล้วก็จะมีอีกรุ่นที่เป็นพี่น้องกันก็จะเป็นดุ๊กครับเป็นเนกเก็ตไบค์ครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันน่ามาเล่นมากกว่าแต่ว่าถ้าเราเอาพวกลูกตรงสปอร์ตที่มีแฟลริ่งอย่างเงี้ยมาใช้ในการเล่นสตันผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายกว่าครับผมมองว่ารถลักษณะคันนี้ที่ได้รับการตกแต่งเนี่ยครับรู้สึกว่าพี่จะใช้เพื่อเล่นสตันโดยเฉพาะเป็นไลฟ์สไตล์เลยเพราะว่าเหมือนกับว่ามีรถใช้งานอีกคันหนึ่งหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าจะปกติแล้วรถสตันเนี่ยเราจะทดสเตอร์หลังให้มันใหญ่ครับซึ่งใช้งานบนถนนลำบากพี่มันจะทำความเร็วไม่ได้อ๋อครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคครับถ้าเอาแค่เรื่องเราลึกๆนะแต่พวกเราไปเจอแบบใครขี่รถแนวสตันแล้วไปขี่บนท้องถนนนะถ้าเขาขี่ไม่เร็วอ่ะไม่ต้องอะไรครับเพราะว่าเขาทดสเตอร์มามันเร็วได้แค่นั้นมันเร็วได้แค่นั้นนี่มันเร็วได้แค่นั้นเราต้องหลีกหลบพี่เขาหน่อยนะครับคราวนี้เรื่องของพอเรื่องมันเป็นตัว RC นี้แล้วเนี่ยในการที่เราจะเป็นสตันเนี่ยพี่ได้รับการตกแต่งรถคันนี้ยังไงดีวะก็หลักๆอุปกรณ์สำคัญสตันมันจะมีอยู่3จุดนะจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของกำลังเครื่องเราใช้เครื่องเดิมแต่ว่าใช้เป็นสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดเขาจะเป็นชุดเบรกที่ติดตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มเพราะว่าเวลาที่เราใช้เล่นเนี้ยเบรกมันถือว่าสำคัญมากถึงอันตรายกับชีวิตเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่เราไว้เซฟอะพี่เวลาเราเล่นเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้อันตรายนะอันนี้ไม่อันตรายนะเราก็จะเบรกหยุดมันได้เวลาเราเล่นอะไรเงี้ยอันนี้อยากรู้ว่าประสบการณ์ในเมื่อคุณเป็นไลฟ์สไตล์แล้วคุณลึกขนาดนี้แล้วประสบการณ์ขี่เนี่ยสตันเนี่ยแข่งไหมหรือประวัติ
โปรไฟล์เป็นยังไงที่ไหนบ้างครับผมมีที่ไหนบ้างพี่ก็ผมเล่นมาเกือบ10ได้แล้วฮะ 7-8 ปีก็เปลี่ยนรถมาเรื่อยลองเล่นรุ่นอื่นดูบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีได้แชมป์มาเมื่อ2-3 ปีก่อนบน Impact ครับแล้วก็งานพวกงานตามไอ้ศูนย์ที่เขาเอ้ยตามต่างจังหวัดที่เขาจัดเป็นทีมสตันท์เหมือนรถโชว์ด้วยใช่ครับครับผมก็มีได้มาเรื่อยเห็นว่าไปต่างประเทศเห็นขนาดไปหาประสบการณ์ต่างประเทศมาด้วยใช่ผมอยากรู้ว่ามีรูปมีวิดีโอไหมเผื่อจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างได้ครับมีเดี๋ยวมีเป็นภาพมาที่ไปดูงานพวกงานแข่งสตันที่ต่างประเทศมาที่ฮานอยเวียดนามใช่ครับผมเขาเป็นไงบ้างเวียดนามกับเรานะเปรียบเทียบกับเราเวียดนามจะเป็นประเทศที่เพิ่งหัดเล่นได้แค่ปีเดียวจริงดิเขาก็เลยจัดงานแข่งครั้งแรกแล้วมันมีพวกโปรสตันที่อยู่ต่างประเทศอ่ะซึ่งเราไม่ต้องนั่งเครื่องไปดูที่เมกาพี่เราไปใกล้ๆบ้านเราก็ได้ดูแล้วจะมีโปรต่างประเทศ3ท่านมาเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็มีโชว์ในงานครับก็ผมกับรุ่นพี่เนี่ยแหละก็เลยนั่งเครื่องไปดูกันแล้วได้อะไรมาเยอะมากเยอะเลยนะใช่ครับเขาแต่ว่าของเราเล่นมาเกือบ10ปีใช่ครับเขาเพิ่งเริ่มมาปีนึงใช่โอ้โหอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับก่อนที่พี่จะไปโชว์หล่อๆว่าในเรื่องของการเอาง่ายๆว่าถ้าเกิด KTM อย่างเงี้ยครับประเภท RC อย่างเงี้ยถ้าจะมาทำสตันเราจะต้องเติมเพิ่มแต่งยังไงแล้วก็แนะทริคยังไงหรือเซฟตี้ยังไงถ้าจะนำรถมาเล่นสตันน่ะอยากแนะนำให้ว่าเซตให้เป็นรถสตันมันจะปลอดภัยกว่าที่เราเอารถสตรีทที่เราใช้ขี่บนถนนทั่วไปอ่ะมาหัดฝึกซ้อมฮะไอ้พวกนี้มันจะมีอุปกรณ์เซฟตี้พวกกันล้มมันจะลดความเสียหายกับรถได้ครับหนึ่งแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราต้องการจะฝึกท่าสตันเงี้ยมันมีเรื่องของการตกแต่งสเตอร์ครับมันจะปลอดภัยกว่าที่เราจะไปเอาสเตอร์เล็กมาลองหัดไอ้พวกนั้นมันจะอันตรายแล้วก็ค่อนข้างเปิดรอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้มันมีที่ผมมองมีท่อนี่ช่วยได้ไหมพี่เห็นใส่ท่อเห็นก็หรือเอาคนรอเอาสะใจเฉยๆท่อจริงๆเอามันก็มีส่วนฮะเวลาที่แบบว่าเราต้องการเล่นรอบเครื่องสูงๆอ่ะท่อเดิมมันจะออกไม่พอถ้าเราเปลี่ยนท่อปุ๊บแล้วกำลังเครื่องมันก็จะออกได้เต็มที่กว่าปลอดภัยกว่ามีอะไรที่มันจะเป็นกับการเล่นสตาร์ทแบบจริงๆบ้างที่เอาไม่ใช่แค่หล่อนะเอาแบบให้มันจำเป็นจริงครับผมเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องของเบรกใช่ครับก็จะเป็นพวกระบบเบรกที่ติดตั้งเพิ่มมาครับเวลาที่เราทำท่าวิลลี่หรือยกล้อเนี่ยเราต้องเบรกหลังไปด้วยซึ่งถ้าเท้าเราไม่ได้อยู่กับเบรกอ่ะเราก็ใช้ตัวแฮนด์เบรกเนี่ยเบรกแทนกันรถโอเวอร์ไปข้างหลังนะครับก็เหมือนเปิดคันเร่งปกติแล้วเราสลับกับเบรกไม่ให้รถมันโอเวอร์ไปข้างหลังก็ใช้เป็นแฮนด์เบรกที่ตัวที่ติดตั้งเพิ่มเนี่ยครับและอย่างนี้สาวๆจะบอกเอ้าทำไมเบาะที่ชั้นซ้อนต้องมีรูด้วยข้างหลังเพราะเอาไว้เหยียบฮะง่ายๆเลยใช่ครับมันจะมีอยู่2อย่างที่เด็กปั๊มชอบถามนะก็จะมีเรื่องของเด็กปั๊มชอบถามด้วยบ่อฮะบ่อมันเป็นรูถามว่าพี่ทํารูไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจริงๆเอาไว้เหยียบเวลาใช้เล่นท่านี่แหละครับแล้วก็อีกส่วนนึงถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ะที่ถังมันเป็นเหล็กอ่ะถังมันจะเป็นหลุมลงไปเลยใช่ใช่เหมือนเขาเอาอะไรไปทุบๆๆใช่ครับถูกต้องฮะมันคือการที่เราถังเดิมๆแล้วก็มาทุบลงไปเพื่อเอาไว้ใช้เล่นท่าที่อยู่หัวรถเราจะไม่มีจุดที่นึกบันไดออกมั้ยครับเราจะทำถังเนี่ยให้มันเหมือนบันไดเพื่อที่จะปีนขึ้นไปหรือไว้เล่นท่าที่เรานั่งถังเหยียบถังอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกสไตล์นึงในการเล่นสตันขออีกเรื่องเลยผมสนใจมากผมเห็นการแข่งขันสตันมาก็เยอะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกคะแนนกันยังไงแบบชนะกันยังไงผมก็เห็นทุกคนก็ยกล้อได้ทุกคนก็ยกล้อหลังเบียงลงวิลลี่ทำอะไรเงี้ยแล้วเราเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์การตัดสินอันนี้ทำเฉยๆนะความรู้เฉยๆก็หลักๆเลยมันจะมีอยู่4ส่วนฮะครับ4ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นฟรีสไตล์คุณต้องเล่นท่าบังคับยกล้อหลังยกล้อหน้าหรือดิฟยางให้ครบอันนี้ก็จะได้ไปแล้ว1ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นความยากง่ายของท่าความยากง่ายของท่าซึ่งกรรมการท่านนั้นน่ะจะรู้ว่าท่านี้มันยากนะมันเล่นยากมันมีความเสี่ยงสูงก็จะได้ไปตรวจคะแนนเยอะอีกแล้วก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องคือสมมติคุณยกล้อหลังมาอย่างเงี้ยแล้วคุณลงแล้วคุณเล่นต่ออีกท่านึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ต่อเนื่องจะไม่ใช่แบบว่าเล่นเสร็จแล้วหยุดแล้วก็ไปเล่นใหม่มันจะเป็นการต่อเนื่องของฟรีสไตล์แล้วสุดท้ายก็เป็นเอนเตอร์เทนเวลาที่คุณเล่นอยู่บนสนามเงี้ยคุณทำให้คนดูแฮปปี้ได้ไหมตบมือร้องอันนี้อารมณ์เอนเตอร์เทนหลักๆก็จะมี4ส่วนนะพี่ก็ที่เขาตัดสินกันนะกรรมการครับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่มอง KTM ไว้ครับผมแล้วแบบจะเล่นก็ฉันต้องหาไลฟ์สไตล์ยังไงอะไรเงี้ย KTM เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราแบบไหนของ
ผู้ชายผู้ชายอย่างเราเขาลังเลไอ้ KTM เราถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเลยน่าสนไหมสำหรับ KTM ว่าจะเป็น RC เป็นดุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลย KTM เท่มากมันไม่ใช่รถตลาดมันเป็นรถที่หาดูได้ยากอาจจะไปรู้นึกว่าเห็นอย่างนี้แบบอุ๊ยผมยังเคยโดนทักเลย CVR 150เปลี่ยนแฟลริ่งมาหรือเปล่าครับเออเราทายว่าตึ๊ดตึ๊ดคิดว่าเป็นรุ่นอื่นใช่ไหมใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นไงเขาเลยนึกว่าเป็นรถแบบรถแปลงรถประกอบกันแต่คือมันมีขายใหม่ออกใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะหนีแบบรถที่มันซ้ำซากรถที่มันเห็นทั่วไปเนี่ยไอเนี่ยหล่อที่หล่อคำเดียวเลยนี่คืออีกหนึ่งเสียงครับท่านผู้ชมครับกับคำว่าคีเรมครับแบรนด์ระดับโลกซึ่งคำพูดที่เขาสื่อสารออกมาไม่ได้เห็นกันง่ายในประเทศไทยเมื่อก่อนตอนนี้ก็ได้เห็นก็ได้จับต้องกันเป็นแบรนด์ที่หล่อเดี๋ยวเราไปดูครับพี่เขาจะโชว์สักกี่ท่าเราไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เขาโชว์กันกับ KTM RC เลยนะพี่ RC 200We'll be right back.